もういいんだよ、俺の。ピンクのシリコーン。パンのシリコーンの。บอดไรท์แท็กมีที่ดินต้องมาคางนี่หูหูนี่เด็ดจริงเหมือนท่อน้ำท่อน้ำเสียนี่ท่อน้ำจริงทางน้าที่ซื้อเลยยาละ11นอนนี่เลยกินแม่ไม่นอนนั่นนี่ต่ำเกี่ยวป้าเกี่ยวป้าเออน่าจะไขประตูมือขึ้นนี่มันจะเข้ามาเราบูเราอัดสิเนี่ยมองหน่อยมือต่ำเกี่ยวเต้นเต้นซุปเส้นคนน้ำเสียนี่นำนางตีนอัดไว้นำจิ้มดวิญญาณติดท่อน้ำนี่แล้วต้องเปิดยังไงนางตีนนางตีนอะไรนางตีนโอ้โหคิดว่าปอมอยู่ใกล้มั้งเนาะปิดตรงไหนปิดตรงไหนนี่มองปวดปวดโอ้อัดน้ำก้นเปอหนึ่งนี่ดูไม่คุ้มเหี้ยเออตอนนี้น้ำติ่มแล้วก็เปิดกำลังทำงานเนาะวันนี้เราก็จะพามาหุกไม้เนาะหุกไม้อะแล้วก็จะพามาอันนี้ยังบ่ได้หุกมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้คือหุกแล้วก็ชิดใส่บิ้งเหลี่ยมออกเงาเหลี่ยมเลยบ่มีอันจะว่าแล้วหมดละตั้งแบบดาวกูบ่สั่งตั้งโกตั้งอยู่ซะเห็นน้ำเห็นกูเห็นนาดาจาเห็นกูบ่สร้างตังค์บ่ตังค์ไว้พื้นใดเห็นนอนนี่บ่งามเห็นกูบ่งามนี่เออเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่นี่เห็นแล้วนี่ต้องบ่งามงามบ่งามเซ็กซี่น้าบ่ได้แต่งจ้าหน้าสดนะบ่กบ่กเพื่อเข้าบ่หูดีเออ
สภาพหัวก็ยุ่งนะบอกไปก่อนหันนะเนี่ยอันนี้คือทำเสร็จแล้วอันนี้ยังไม่เสร็จต่อมาเราก็จะมาหุกอันนี้ต่อเนาะทำแบบนี้จะสวยบอดได้บอดได้อันเดออันเดอไอแบบนี้แบบนึงนะอันนี้น่าจะสวยกว่าแบบนึงมันตั้งไว้ด้านเดียวฮะหน้าไม่ได้เบี้ยวกองเบี้ยวแบบเฮ็ดเวียกตั้งแต่เช้าหั่นน่ะกาเป็นบ่ได้มีหัวบ่ได้แต่งหน้าเนาะฮะเฮ็ดเวียกตั้งแต่ 6:00 น.เนาะมันสบอตื่นตั้งแต่ 4:00 น.พุ่นน่ะมิงนายเฮ็ดสอยโอ no อาจิกอันเฮ็ดสอยโอปลีปลีโอเคกำลังเฮ็ดอันนี้กระแหลกมาอันนี้กระป๋าวะตัวอะไรลูกฮะอันนี้คือตัวอะไรบูจักลูกกูขี้นิ้วขี้เลื่อยทุยขี้ลูกขี้เลื่อยน่าฮักกับมึงอีกอันนี้ป่วยดูนะหน้ามึงยังไม่เท่าหน้ามันเลยมิ่งอีโกมิ่งทุยอีโกมิ่งตาตกใจเห็นกีตาร์แล้วมาจากกุยไหวแล้วนี้นะมือนี้นะตึ้งกลัวมันแยกจ้วงแล้วมิ้งจับจับบัตรเงาเออคนเงากับบ้านดิมีคนกวนแล้วบอกกลัวยิ้มใส่กองจับเฮ็ดอวยไหมอวยอวยไหมเพราะอวยสุดละเห็นเราเด้อรู้แต่ทำเป็นสวยๆทำเป็นนี่เห็นไหมแย่ลินไหมนะแย่ลินจะตายอืมอวยสุดเห็นเราเด้อก็งามนะคนมันงามนะปั๊บตึ้งเต้นได้กำลังจะจอยอยู่นะซ่อมเถื่อนอะไรหนึ่งเนี่ยสวยไหมเออยังบ่สะอาดอันนี้ยังบ่ได้ฮุกทางนี้พี่ฮุกน่ะโอ้บ่ทางนี้บ่ทางนี้ทาสีเด้ๆพี่ยงบอกทาสีเด้เออซีนเด้อสีน้ำมันทาเรามันงามเด้เสร็จแล้วก่อนจังทาเจ็บมือมันดูนี่เจ็บมือจะว่าตอนแรกคอมยาวตอนนี้กุดมันลาซันแต่คือจับตะบิกเลยบ่เนาะงามลายเค้กจิมาเต็มเดี๋ยวพนักงานสิเมื่อยเค้กสิติดใจเดี๋ยวนึงเด็ดอาหารสาขาสองเนาะสาขาสองอยู่บ้านหน้าเนาะปื้อความมีน้ำหนักเยียบไม้หักเลยนะไม้มันบางดีทุยไม้มันบางดีกระบาส่งสิ้นอันนี้ส่งสิ้นสมัยนี้ซ้ำสิ้นครึ่งส่งสิ้นครึ่งอยู่ซอยอีมิงจะเป็นอะไรนะเดี๋ยวนี้เราก็ไปซอยอีมิงกำลังตกแต่งสมหน้าคนทำเห็ดงามๆเลยทองอันนี้คือผ้ามาจากบ้านนาตำเองเลยเนาะตกไม้ได้อันนี้เพื่อทบตัวทบตรงไหนนะน้องจะเป็นเลยจีบนยูทูบเลยน้องเออ
กระทบโอมดิกนูไอ้เริ่มเป็นดอกไม้แล้วได้แล้วมันจะเป็นทำเต็มแทมเอามวนมาใส่ก่อนมวนมาใส่มวนในยิปอีกดิเนาะอันเดิมเพชรเองมวนก็ลูกค้านอนก็จีรับได้มวนนั่นนะมาตื่นเลยนอนละมิดไปเลยนะสิทธิ์ลอยน่ากลัวเปอร์ความงามมีทองนะความงามความเอมไปตะคนนั้นบ่พร้อมมดละท้ายคลิปไปกระเดินไปกระเดินไปทองไปกระเดินเงี้ยขึ้นละได้หันมาขึ้นกองละบ่มันบ่มีมือจับแล้ววันนี้เออตําประตูแท้วันนี้ย่างตําประตูคนตําบ่รู้เป็นกูอีนี่ตําประตูเธอโอ้ยสู้สู้สู้กูแล้วเรียกจ่ายดิครับคุณผู้ชมตุ๊กตุ๊กนี่นอนบอกไปเออฮันเน่มัดแล้วเนาะเหมือนคนทำก็ดีกว่าเมย์กูถ้าเมย์มึงมัดเละวันนี้หลายทุยหลายบางคนก็คือกันเยอะกันลอกดิอันนี้กันแล้วหมดแล้วเนาะแล้วแล้วมาได้นะคะเราจะเปิดเดือนหน้าค่ะแอร์เย็นฉ่ำมากหนาวเลย안녕하세요러원입니다오번디자셋너지금집안에는역사지받는공간은이마지막이부분마감하고있습니다거실빼고다끝냈고오늘거실하면마무리될것같습니다그리고이거끈으로바꾸고그러면다될것같아요저이거작업한다고위로올렸었어가지고지저분한이거다시다예쁘게해놔야죠제가처음으로시키지도않은일을친구들이유튜브보고수건접는법해가지고이렇게예쁘게접어놨더라고요처음으로같이일하면서 그래서참기분이묘했습니다이쁩니다이뻐여기는처음에스타트가이방에샘플만들었던곳인데마지막에보니까너무지저분하고못생겨서여기랑저앞부분다뜯고다시했습니다여기는좀지저분하죠아직베드도안깔려있고그렇게해서여기는내일부터청소시작할것같고요그러면가게는이직구부분은아예끝난거고엠브는나무자르고있고형은나무묶어서엠브한테주고있고저다집지금집작업하는겁니다이것도오늘오전안에끝날거예요그리고저희수도공사도한달반동안해서끝이났는데굉장히많이
지저분해졌습니다. 전체적으로 집이. 수도 채널인 곳을 결국 못 찾아서 새로운 수도관을 연결을 했는데 그거를 땅을 파가지고 매립을 안 하고 이렇게 외부로 다 노출을 시켜놨어요. 수도관. 그래서 아 이거 좀 이쁘게 안으로 들어갈 수 없을까요 했는데 일하시는 분이 귀찮으신 건지. 어? 리시업 있었네? 안녕? 하이 오빠 다시 오고 안녕 이런 식으로 다 노출되어 있습니다. 이쁘게 매립은 힘들다고 하시더라고요. 벽을 다 파야 된다고. 그리고 다 이거 이 시멘으로 다 마무리해야 된다고. 그러면 공사기간이 또 길어진다고 해서 아 그럼 어쩔 수 없죠 하고 진행을 했습니다. 수수은아 니슨 온 지 한 일주일 정도 됐는데 열심히 도와주네요. 너희랑 너미 같이 벗개호에서 와서 너희는 지금 여기서 도와주고 있고요. 넘은 한 5일 정도 도와주다가 집에 먼저 갔습니다. 그리고 가게 조교기가 다 마무리가 이제 됐습니다. 오늘 나무 상부 부분 막아주는 거 지금 커팅하고 있고 테두리 막아가는 거죠. 이거랑 이 부분 이거 오늘 커팅해야 되고 그래서 조교기도 마무리가 됐습니다. 이게 제가 처음 해보는 거라서 중간중간 계획을 잘못 짜가지고 다시 처음으로 들어가고 다시 처음으로 들어가고 해서 생각보다 조금 오래 걸렸어요. 그리고 이렇게 하판이 노출되는 부분은 이 테두리 마감하는 걸로 이거 도색 해서 저쪽에 붙일 겁니다. 그래서 오늘은 이거 끝날 거고 도색은 한 세네 번 도색을 해야 돼서 도색은 밖에 진행하고 조교가 끝나면 장판, 카펫 할 겁니다. 이거를 어떻게 구매해야 할까 고민을 했는데 장판이 제일 싸고 제일 빠르겠더라고요. 그래서 장판으로 주문할 겁니다. 가만히 딱 많이 서툴고 능화야 뭐 쏘만 기세를 넣었다. 여기에 이제 3cm로 마감하잖아요. 이런 부분은 친구들한테 맡기고 어차피 못생기게 나와도 마감하면 되니까. 여기는 조금 그 이상하게 잘리면은 3cm가 안 들어가고 그리고 지금 딱 맞게 주문해서 마지막이라 이 마무리 부분 이런 부분은 제가 합니다. 그리고 여기 타카로 고정해보고 오케이 딱 됐다 하면은 마감재 붙이면 될 것 같습니다. 그리고 이 뒷부분으로는 커튼이 내려갈 거예요. 이제 이만큼 공간이 남아있는 겁니다. 그리고
페인트 테스트 해보고 있는데 얘가 그 스테인 나노 스테인인데 월넛 매트 색상인데 지금 얘가 세 번 칠한 거거든요. 근데 제가 원하는 그 월넛 색상이 안 나와서 엠보한테 라카 사오라 그랬습니다. 그래서 라카로 칠해봤는데 제가 볼 때는 라카가 더 나을 것 같아요. 그래서 아마 이걸로 진행하게 될 것 같습니다. 그리고 여기 공사하면서 애먹은 게 제가 이 바닥 이 선들 기준으로 제가 작업을 했거든요. 당연히 수직 수평이 맞을 거라고 생각하고 저 끝에 맨 첫 번째 게 저 맨 첫 번째 게 잘 맞길래 아 그러면은 이걸로 기준을 잡고 해야겠다 했다가 중간중간 큰 수정들을 많이 했습니다. 그래서 원래라면 뭐 여기서 여기가 60이다 밑에 길이 60 이렇게 해가지고 재단하면 되는데 그게 지금 안 되는 상황입니다. 그래서 그리는 거예요. 그래서 그대로 재단하는 겁니다. 여기 50, 뭐 45, 45, 60 이렇게 딱딱딱딱 해가지고 하면 참 편할 텐데 이렇게 지금 색연필로 칠해서 이 그대로 재단 들어갑니다. 오전 작업 다 끝났고 오후에 다카로 싹 다 고정하고 저는 저 라카칠 좀 할 것 같습니다. 이렇게 하고 마무리 붙이면 조교피 끝. 아이 잘했네. 이쁘게 잘했네. 많이 했네. 아니 이거 전문가 다 됐어. 마이르 징카우 뭐 징카우 왜 담간 너 담간 언니 너 ไปทํางานเกาหลีทํางานอันนี้ไงก็อันวันนั้นเนาะไปที่ฮงมอไงก็ได้ยินเสียงแบบนี้ปึ้งๆอ้าวคิดว่าเสียงที่บ้านล้อแบบนี้ไงก็หันไปหันมาก็เจ้าเค้าอยู่บนหลังคาไงถูกป่ะเออทั้งหลังคาอันพวกนี้ยิงอันนี้ใช่ยิงอันนี้ที่สูงมากไงเอ้าเสียงเหมือนที่บ้านเลยแบบนี้ไงตกใจไม่กลัวแล้วเนาะ처음에는 저거 타카질 하니까 이거 샘플 만들 때 실리콘이 낫겠다 해서 실리콘을 했던 건데 얘는 전문가가 돼가지고 실리콘 보더니 아유 안 이뻐 이거 오빠 다 떼줘 이거 다시 할게 그래서 이거 다 뗀 겁니다. 그래서 다 떼고 다시 박은 거죠.
닭가루. 전문가야, 전문가. 酿料。